วับมากเพราะว่าเพิ่งได้มาเนาะแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นขอบมนไม่ได้หนาไม่ได้บางไม่ได้ใหญ่เกินไปเลยหน้าจอจะเป็น14นิ้วปุ่มด้านขวาด้านข้างเนี่ยจะเป็นปุ่มคอยเปิดมันอันนี้เปิดเครื่องก็ต้องค้างไว้10วิได้ไม่ถึงขึ้นแล้วค่ะแล้วก็หน้าจออันนี้เนี่ยจะเป็นของแบบคนที่ล็อกอินเชื่อมบลูทูธอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสำหรับใครที่แบบเพิ่งได้มาเลยเพิ่งเปิดซิลเลยเนี่ยก็มันจะขึ้นเป็น QR Code ให้เราเนี่ยไปทำการโหลดแอปก็คือ Xiaomi Wallet ใน Google Play หรือว่าจะเป็น App Store สำหรับระบบ iOS นะคะก็ไปทำการโหลดได้เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะว่าเป็นแอปสีส้มๆนี่แหละของ Xiaomi อันนี้ก็จะค้นหาแอปด้วย App Store นะคะก็เจอแล้วแอปสีส้มๆนี่แหละก็กดเข้าไปเลยเมื่อทำการเชื่อมล็อกอินเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมตั้งค่าภูมิภาคเป็นประเทศไทยนะคะเพราะว่าฟังก์ชันหลายอย่างเนี่ยต้องใช้เป็นภาษาไทยถึงจะทำงานได้นะค่ะต่อมาด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นขั้วแม่เหล็กเอาไว้แบบเชื่อมชาร์จแบตเนาะ2ปุ่มนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์แล้วก็มีปุ่มตรงกลางแล้วก็ตอนถอดเนี่ยเขารู้สึกว่ามันถอดยากมากเลยทีเนี้ยเขาให้กดสมมติจะถอดสายใช่ไหมคะก็กดแล้วก็ดึงกดลงแล้วก็เฮ้ยต้องกดแน่นๆเลยอ่ะกดลงแล้วก็ก็ดึงไม่ออกเดี๋ยวนะเห็นใช่ไหมเห็นกดลงดึงว้าได้แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะคะมันก็แข็งแรงอ่ะต้องแข็งแรงมากเลยถ้าใส่ก็เหมือนเดิมเลยอยู่ด้านนี้เนี่ยใส่ลงร่องมันนะคะตอนใส่มันจะได้ยินเสียงแป๊กก็คือเข้าล็อกแล้วอ่ะเขียนว่าอะไร Made in China แป๊กอย่าใส่สามารถเปลี่ยนสายได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแท่นชาร์จขั้วแม่เหล็กนะคะเรามาลองชาร์จกันเลยแล้วก็เอาเนี่ยเฮ้ยนี่ตรงขั้วให้ลงล็อกกับตรงนี้นั่นนี่แล้วกดน้องนิดนึงไม่ต้องกดแรงๆตึ้งๆมันก็เข้าล็อกแล้วแล้วมันก็จะขึ้นเป็นชาร์จแบตให้รู้สึกว่ามันจะทัดไม่ได้หรือว่ามันตั้งค่าได้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ากดแล้วไม่ไปเลยเนาะมันกำลังชาร์จแบตมันกำลังสลีปอยู่ก็ปล่อยให้น้องชาร์จไปเนาะอันนี้น้องก็ครบ 100% แล้วเนาะก็ถอดกันมันก็ดึงน้องจากตรงนี้แหละค่ะดึงมาเบาๆไม่ต้องกลัวว่าน้องจะเป็นรอยนะคะเพราะว่าเหมือนว่ามันจะเป็นเนี่ยเรียกอะไรอะซิลิโคนแข็งๆเหรอน้องไม่เป็นรอยเลยดึงได้ค่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นรอยอันนี้ยังไม่ติดฟิล์มเลยต่อไปก็เหมือนพอเราเชื่อมบลูทูธอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นหน้าต่างนี้ให้พวกนี้ถ้าเลื่อนไปทางขวาก็จะเป็นหน้าโหมดของเครื่องเล่นเพลงนะคะไปอีกก็จะเป็นแสดงแคลอรี่จำนวน9ที่เราเดินนี่เดินน้อยจังอันนี้อุณหภูมิสภาพอากาศเนาะแล้วก็ข้อมูลการนอนหลับนี้ไม่ได้ตั้งแล้วก็อัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็จะเป็นหน้าจอส่วนหน้าจอเนี่ยมันก็จะเลือกได้นะคะไปปุ่มนี้นะคะปุ่มตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาเลื่อนเลยอันนี้โหลดมาเหมือนกันตึ้งตึ้งอันนี้จะเป็นที่เขาให้มาก็สวยนะมีประมาณ 4-5 อันที่เขาให้มาเราสามารถโหลดเพิ่มเติมได้ผ่านแอป Xiaomi Wallet นะคะค่ะก็เลือกหน้าปัดนาฬิกาแล้วก็เลือกออนไลน์มันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยค่ะถ้าเราอยากให้มันขึ้นหน้าเวดเจ็ตไหมเขาเรียกที่มันเป็นเมนูคำสั่งลัดต่างๆเนี่ยก็ปัดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นไฟฉายสว่างอยู่นะทำให้มันรุ่นมืด
สิก็สว่างอยู่สว่างอยู่แล้วถ้าปิดก็กดแต่หน้าจอปุ่มนี้ก็จะเป็นยกขึ้นเพื่อปลุกก็หมายถึงว่ามันอันนี้เราปิดอยู่แต่ถ้าเราเปิดใช่ไหมคะแป๊บนึงเปิดปุ๊บใส่ก่อนอ่ะให้มันดับไปอีกแป๊บนึงนะคะตึงเนี่ยมันก็จะติดหน้าจอมันก็จะแสดงผลเนาะถ้าเราไม่ตั้งอันนี้ยังไม่ลองเหมือนกันลองมาพร้อมๆกันอ่ะตึงขยับแล้วเราก็ไม่ติดเพราะฉะนั้นตั้งเถอะค่ะถ้าเราไม่ตั้งเราก็กดปุ่มขวาเนาะเราตั้งเถอะตั้งแต่มันอาจจะแสดงผลช้าหน่อยมันจะขึ้นหน้าจอช้านิดนึงส่วนอันนี้น้องล็อกบ่อยมากจะเป็นโหมดล็อกก็คือว่าอันนี้ปัดไม่ไปเพราะว่ามันล็อกอยู่เราก็ทำการปลดล็อกโดยการกดปุ่มขวาค้างไว้ประมาณ10 วิค่ะจะขึ้นให้มันโหลดครบนี้ก็จะปลดล็อกให้ต่อมาอันนี้ก็จะเป็นโหมดห้ามรบกวนก็เหมือนในโทรศัพท์เลยเราตั้งไม่ให้ใครมารบกวนเวลาเรานอนอะไรแบบนี้ตั้งได้ทำงานก็ตั้งได้อันนี้ก็จะเป็นโหมดปลุก5 นาทีเราหลับมันก็อีก5 นาทีมันก็จะปลุกส่วนนี้ก็จะตั้งค่านะคะอันนี้ตั้งค่าหน้าปัดนาฬิกาตั้งไปแล้วความสว่างปรับอัตโนมัติได้ความสว่างอันนี้ก็เลือกได้อันนี้ก็จะสว่างไปมันก็จะกินแบตเนาะเอาเป็นชอบมืดๆ1พอเขาต่อมาก็จะเป็นห้ามรบกวนไปแล้วมันเป็นคำสั่งรัดไปแล้วเมื่อกี้ยกขึ้นเพื่อปลุกก็ไปแล้วอัตราการเต้นของหัวใจวัดอัตราการเต้นหัวใจ30 นาทีอันนี้การแจ้งเตือนนั่งนานล็อกอัตโนมัติการสั่นเตือนการสั่นเตือนก็จะมีแบบสั่นเลเวลเบาๆก็พอให้พอรู้สึกตัวกับสั่นแรงเขาก็ไม่ค่อยรู้สึกตัวนะสั่นแรงนี่แรงจริงนะคะรู้สึกตัวแต่ว่ามันก็จะกินแบตเอาค่าเริ่มต้นพอไม่อยากให้เปลืองแบตแล้วก็รหัสผ่านก็ตั้งได้บลูทูธอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วชอบฟังก์ชันหนึ่งก็คือฟังก์ชันเพลงอ่ะเวลาเปิดเพลงเชื่อมกับโทรศัพท์เชื่อมกับหูฟังอะไรแบบนี้ใช่ไหมเราก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการเปิดปิดหรือว่าเลื่อนเพลงที่เราจะข้ามได้เลยลดเสียงก็ทำได้นะคะดีอันนี้ใช้บ่อยมากไม่ต้องแบบเที่ยวลดเสียงกับโทรศัพท์อยู่ใช้นาฬิกาเราได้เลยเนาะค่ะต่อมาไปดูแอปกันเลยเนาะก็กดปุ่มขวาอันนี้ก็จะเป็นรายการออกกำลังกายมีหลายอย่างมากเลยวิ่งเดินอะไรอีกว่ายน้ำแต่ว่าแอคทิวิตี้ของใครที่แบบไม่มีในนี้เนี่ยก็มีให้เลือกนะมันจะมีฟรีสไตล์ไหนแล้วหาไม่เจอนี่ฟรีสไตล์ก็คลิกแล้วก็มันก็จะบันทึกให้เรากด go เมื่อบันทึกนะคะเดินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเดินไปนู่นเดินไปนี่ก็ใส่ไว้เพื่อที่จะได้ดูข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วพอบันทึกเนี่ยก็กดปุ่มนี้มันก็จะบันทึกให้กดสีแดง save ต้องการบันทึกข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะคะของการออกกำลังกายปุ่มที่3ก็จะเป็นข้อมูลของการออกกำลังกายทั้งหมดของวันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบแสดงละเอียดเลยแบบละเอียดเลยอันนี้วัดอัตราการเต้นของหัวใจใส่เนาะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นนาฬิกาปลุกเพิ่มได้เป็นเหมือนนาฬิกาเคลื่อนที่เลยเป็นอันนี้นาฬิกาจับเวลาอันนี้ก็ตัวจับเวลาแบบเราเลือกได้เลยมันก็จะจับให้อันนี้สภาพภูมิอากาศ
อันนี้สีตรงกลางก็จะเป็นการแจ้งเตือนของไม่เปิดไปนะความลับเยอะแล้วก็อันนี้จะเป็นการค้นหาโทรศัพท์อันนี้ไปฉายไปแล้วอันนี้การช่วยเหลือก็สแกนดูเพราะแบบเหมือนบางทีเราเชื่อมมันเชื่อมกับโทรศัพท์ไม่ได้บลูทูธมีปัญหาอะไรแบบนี้ก็กดสแกนเข้าไปดูแล้วก็ดูขั้นตอนการแก้ไขเนาะอันนี้อะไรอ๋ออันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปค่ะรวมๆก็มีเท่านี้ตรงการแจ้งเตือนรู้สึกว่าจะสามารถไปตั้งค่าในแอปเสี่ยมี่แวร์ไลท์ได้ก็เลือกตรงการเปิดการแจ้งเตือนเลือกเปิดโทรศัพท์แล้วก็อื่นๆตรงนี้นะก็จะหมายถึงพวกแอปต่างๆพวก Facebook Messenger Line อะไรแบบนี้มันก็จะแจ้งเตือนในนี้แต่ถ้าเราเลือกแค่โทรศัพท์เนี่ยมันก็อาจจะขึ้นแค่เบอร์เหมือนเวลาคนโทรมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นให้เปิดแอปอื่นๆด้วยนะคะมันก็จะแจ้งเตือนก็สำหรับวันนี้ก็มีคร่าวๆแค่นี้เลยเนาะก็ถ้าใครสงสัยหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะแนะนำเราได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ฝากกดติดตาม